อนาคตของกาดาฟีในฐานะเป็นผู้นำของลิเบียตอนนี้เป็นประเด็นของการเจรจาครับนอกเหนือจากเรื่องลูกชายแล้วเนี่ยก็ยังมีการประกาศผ่านมาว่ายังไงยังไงเนี่ยกาดาฟีจะไม่สามารถจะลงโดยที่ไม่มีบทบาทเหลืออยู่ได้โฆษกของกาดาฟีเองออกมาบอกวันก่อนครับว่าพร้อมที่จะปฏิรูปการเมืองตรงนี้น่าสนใจยอมรับเป็นครั้งแรกครับว่าการปกครองแบบกาดาฟีเป็นเผด็จการและเมื่อประชาชนลุกฮือขึ้นมาต่อต้านถึงขนาดนี้แล้วฝ่ายกาดาฟีพร้อมที่จะนั่งลงพูดจากันว่าเราจะปรับเปลี่ยนให้การเมืองของลิเบียจาก42ปีภายใต้การปกครองคนคนเดียวมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงแต่ว่าเงื่อนไขสำคัญของกาดาฟีผ่านโฆษกคนนี้บอกครับว่ายังไงยังไงเนี่ยกาดาฟีต้องมีบทบาทเล่นต่อไปเพราะว่ากาดาฟีนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความสมัครสมานสามัคคีของประเทศลิเบียที่ตลกกว่านั้นก็คือว่าโฆษกคนนี้บอกว่ากาดาฟีนั้นเนี่ยความจริงไม่มีตำแหน่งอะไรในการเมืองของกาดาฟีเลยประธานาธิบดีก็ไม่ได้เป็นนายกก็ไม่ได้เป็นเพียงแต่ว่าเป็นคนที่ประชาชนคนลิเบียเคารพนับถือคล้ายๆกับเป็นผู้นำจิตวิญญาณเท่านั้นฉะนั้นกาดาฟีไม่ต้องลงจากตำแหน่งเพราะไม่มีตำแหน่งจะให้ลงการเจรจาก็เลยไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนฝ่ายต่อต้านก็บอกว่าไอ้พูดอย่างนี้ได้ยังไงเราต่อต้านเราลุกฮือขึ้นมาเราถูกปราบปรามก็เพราะกาดาฟีคนนี้แหละแล้วอยู่ดีจะบอกว่ากาดาฟีอยู่ต่อแต่มาพูดถึงการเปลี่ยนระบบให้มีการปกครองเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมันจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงถ้ากาดาฟียังมีอำนาจหรือว่ามีตำแหน่งแห่งหนอยู่นี่คือการต่อรองซึ่งข่าวออกมาบอกครับว่ากาดาฟีได้ส่งตัวแทนทั้งลูกชายและทั้งนักการทูตทั้งคนใกล้ชิดเนี่ยไปหลายๆเมืองในทางตะวันตกไปพูดกับอเมริกาบ้างอังกฤษบ้างพูดกับฝรั่งเศสบ้างเพื่อที่จะให้ยอมที่จะมีการเปลี่ยนคือเจ้าตัวเนี่ยกาดาฟียอมแล้วล่ะยอมรับว่าฉันอยู่ที่นี่นานเกินไปละฉันพร้อมที่จะพูดจาว่าเราจะเปลี่ยนเป็นกติกาใหม่ให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่คุณอย่ามาให้จัดการผมหรือว่าขับไล่ผมหรือว่าให้ผมออกนอกประเทศไม่เอาผมอยู่แต่ผมจะไม่ยุ่งผมอยู่เพื่อที่จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นได้ก็เป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างจะยากแต่อย่างน้อยที่สุดก็เห็นไหมครับว่ากาดาฟีนั้นถอยหลังหลายก้าวแล้วครับเพียงแต่ว่า 2-3 ก้าวที่ถอยเนี่ยมันยังไม่พอที่จะให้ประเทศต่างๆเห็นว่ากาดาฟีพร้อมจะก้าวลงโดยเฉพาะประชาชนของลิเบียที่ไม่ต้องการกาดาฟีอีกแล้วมองเห็นว่านี่เป็นแค่การต่อรองของคนที่กำลังจะจมน้ำเท่านั้นเองครับ